เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยหัวข้อแรกของบทที่11นะครับคือเรื่องเนื้อเยื่อพืชอย่างที่พี่บอกไปคุณสมบัติหนึ่งของพืชเลยคือพืชเนี่ยต้องมีเนื้อเยื่อถูกไหมครับเนื้อเยื่อเนี่ยก็เกิดจากเซลล์พืชหลายๆเซลล์นะครับมาอยู่ร่วมกันและทำงานร่วมกันนะครับงั้นเราดูเซลล์พืชก่อนเซลล์พืชเนี่ยแต่ละเซลล์เนี่ยมีผนังเซลล์นะครับเซลล์วอลนะครับองค์ประกอบหลักคือเซลลูโลสถูกไหมเซลลูโลสนี่คืออะไรครับเป็นโพลิเมอร์แม้โพลิเมอร์ของอะไรของกลูโคสถูกไหมครับคือเอากลูโคสเนี่ยมาต่อกันเป็นสายยาวๆยาวๆนะครับเอากลูโคสแต่ละตัวมาต่อเป็นสายยาวๆซึ่งพันธะที่ใช้ตรงนี้ครับเรียกว่าพันธะอะไรพันธะของคาร์โบไฮเดรตคือพันธะของคาร์โบไฮเดรตก็คือไกลโคซิดิกบอนหรือพันธะไกลโคซิดิกของคาร์โบไฮเดรตซึ่งของกลูโคสเป็นพันธะแบบเบต้าเนาะใครลืมไปทบทวนเนาะในเล่มแรกนะครับแต่ว่าเซลล์วอลของพืชเนี่ยมันอาจจะมีชั้นเดียวหรือหลายชั้นหรือ2ชั้นก็ได้นะครับเซลล์พืชทุกเซลล์จะต้องมีผนังเซลล์ปฐมภูมินะครับแต่เซลล์พืชบางเซลล์จะมีทุติยภูมิผนังเซลล์ทุติยภูมิหรือ secondary cell wall ด้วยอันนี้คือพบแค่เซลล์พืชบางเซลล์คือไม่พบทุกเซลล์บอกแค่ว่าพบในบางเซลล์แล้วกันอ่ะพบในบางเซลล์ต่างกันยังไง2อันนี้องค์ประกอบต่างกันนะครับ primary cell wall เนี่ยเป็นเซลลูโลสเนี่ยให้น้ำผ่านเข้าออกให้สารอื่นผ่านเข้าออกได้ค่อนข้างอิสระเลยนะครับเซลล์พืชทุกเซลล์มีเซลลูโลสเพื่อให้ความแข็งแรงในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าเซลล์พืชบางเซลล์เนี่ยมีผนังเซลล์ทุติยภูมิหรือ secondary cell wall ซึ่ง secondary cell wall เนี่ยองค์ประกอบหลักของมันคือลิกนินประเด็นคือลิกนินเนี่ยเขากันน้ำและสารอื่นๆคือให้สารผ่านเข้าออกยากดังนั้นเซลล์พืชที่มีการสะสมลิกนินเป็น secondary cell wall อ่ะจึงเป็นเซลล์ที่ตายแล้วนะครับงั้นถ้ามีการสะสมลิกนินเป็น secondary cell wall เซลล์นั้นจะตายนะครับส่วน middle lamella คืออะไร middle lamella คือส่วนที่อยู่นอกปีกนะครับก็คือเป็นบริเวณเป็นส่วนที่อยู่ระหว่างผนังเซลล์หรือ cell wall2เซลล์นะครับถ้าเราลองวาดรูปนะจะเป็นอย่างนี้คือเซลล์พืชทุกเซลล์เนาะพอเกิดมาเขาจะมี primary cell wall เซลล์พืชบางเซลล์ก็จะเป็นออกเหลี่ยมๆหน่อยบางเซลล์เป็นกลมๆแล้วแต่พี่ขอวาดเหลี่ยมๆแล้วกันจะได้ดูง่ายๆหน่อยสมมุตินี่เป็นเซลล์ที่1นี่เป็นเซลล์ที่2อันเนี้ยสีน้ำเงินคือ primary cell wall นะครับ primary cell wall เป็นเซลลูโลสนะทุกเซลล์มีนะครับแล้วก็อาจจะมีตรงนี้ครับตรงนี้ที่เชื่อมกันเนี่ยบริเวณที่อยู่ระหว่าง2อันเนี้ยอันเนี้ยก็เรียกว่าเป็น middle lamella คือเป็นชั้นที่อยู่ระหว่างผนังเซลล์ของเซลล์2เซลล์นะครับสีเขียวๆตรงนี้ที่พี่วาดนะเป็นประกอบด้วยสารพวกเปกตินเปกตินแล้วก็ถ้าเป็นเซลล์ที่มีชีวิตอยู่ก็จะมีเท่านี้แหละคือมี primary cell wall แล้วก็มี middle lamella อยู่นะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นเซลล์ที่ตายนะครับบางเซลล์แล้วบางเซลล์เนี่ยที่มันตายคือมันตายเพื่อมีหน้าที่เฉพาะของมันก็คือว่าเสริมสร้างความแข็งแรงนะเพราะลิกนินเนี่ยเป็นสารที่แข็งแรงถ้าเซลล์ไหนตายก็จะมี
การสะสม secondary cell wall ขึ้นซึ่งการสะสม secondary cell wall เนี่ยมันสะสมตรงไหนมันสะสมข้างในถัดเข้ามาจากไปมาที่ cell wall อีกทีนึงนะครับประมาณนี้ครับเป็น secondary cell wall นอกนั้นนอกสุดคือ middle lamella ถัดเข้ามาคือ primary cell wall แล้วก็ในสุดเป็น secondary cell wall ซึ่งอาจมีหรือไม่ก็ได้ขึ้นอยู่กับชนิดของเซลล์นะครับแต่จำไว้เลยว่าถ้าเซลล์ไหนพบ secondary cell wall แปลว่าเซลล์นั้นตายเพราะว่าเซลล์นั้นจะไม่สามารถได้รับสารจากภายนอกไม่สามารถส่งออกสารไปได้นะครับเพราะลิกนินเนี่ยไม่ยอมให้สารผ่านเข้าออกได้ง่ายๆแน่ๆนะครับโอเคนี่คือเรื่องเกี่ยวกับเซลล์พืชเซลล์พืชหลายๆเซลล์มาอยู่ร่วมกันทำงานร่วมกันกลายเป็นเนื้อเยื่อนะครับงั้นเราสามารถแบ่งชนิดของเนื้อเยื่อพืชตามการเจริญได้2ชนิดนะครับคือเนื้อเยื่อเจริญหรือ meristem tissue นะครับกับเนื้อเยื่อถาวรหรือ permanent tissue ดูชนิดแรกกันก่อนเลยเนื้อเยื่อเจริญเนื้อเยื่อเจริญคืออะไรครับเนื้อเยื่อเจริญเมื่อกี้ภาษาอังกฤษบอกว่า meristem ไม่อาจจะเรียกว่า meristem tissue เนื้อเยื่อเจริญเนี่ยเป็นเนื้อเยื่อที่ยังมีการแบ่งเซลล์ครับแบ่งแบบไหนแบ่งแบบไมโตซิสถูกไหมไมโตซิสคือไงนะไมโตซิสคือแบ่งเพื่อสร้างเซลล์ร่างกายถูกไหมแบ่งไมโตซิสเพื่อสร้างเซลล์ร่างกายโดยทำให้เซลล์ลูกที่ได้เนี่ยมีลักษณะเหมือนกับเซลล์พ่อแม่ทุกประการถูกไหมครับคือถอดแบบกันมาเลยเนาะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดทั้งสิ้นซึ่งตรงข้ามกับการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสเนี่ยแบ่งเพื่อสร้างเซลล์สืบพันธุ์ถูกไหมสร้างเซลล์สืบพันธุ์แปลว่าจำนวนเซลล์จำนวนโครโมโซมจำนวนพันธุกรรมสารพันธุกรรมลดลงไปครึ่งหนึ่งเนาะแต่ไมโตซิสเนี่ยแบ่งแล้วเหมือนพ่อแม่เหมือนเดิมงั้นอันนี้แบ่งเซลล์เนื้อเยื่อจะเลยเป็นเนื้อเยื่อที่มีการแบ่งเซลล์งั้นเมื่อแบ่งเซลล์อยู่เรื่อยๆเซลล์เลยมีขนาดเล็กเนาะแล้วก็มีนิวเคลียสใหญ่เมื่อเทียบกับเซลล์ถามว่าเซลล์ทำไมถึงมีขนาดเล็กก็มันแบ่งอยู่เรื่อยๆยังไม่ทันโตก็แบ่งไม่ทันโตก็แบ่งดังนั้นเนี่ยหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยเห็นไหมเซลล์มันค่อนข้างเล็กเนาะแล้วถ้าดูตรงเนี้ยไอ้นิวเคลียสเนี่ยเห็นไหมนิวเคลียสมันค่อนข้างเล็กถ้าเทียบกับเซลล์นะครับแล้วก็ในเมื่อมันแบ่งเซลล์ได้แปลว่ามันเป็นเซลล์ที่มีชีวิตงั้นถ้ามันมีชีวิตมันจึงต้องไม่มีผนังเซลล์ทุติยภูมินะครับเนื้อเยื่อเจริญเนี่ยเราแบ่งชนิดของเนื้อเยื่อเจริญได้ตามตำแหน่งที่พบมันนะครับชนิดแรกเราเรียกว่าเนื้อเยื่อเจริญส่วนปลายครับแน่ๆคืออยู่ตรงปลายปลายไหนคือปลายยอดนะครับอยู่ปลายยอดกับปลายราก2ที่นะครับดังนั้นเนื้อเยื่อเจริญส่วนปลายหรือ apical meristem เนี่ยจึงเป็นเนื้อเยื่อที่ทำให้พืชมีการเจริญเติบโตในแนวดิ่งนะครับการเจริญเติบโตในแนวดิ่งคืออะไรคือการงอกรากและทำให้ต้นสูงขึ้นนั่นเองครับงั้นนี่ครับคือรูปของเนื้อเยื่อเจริญส่วนปลายนะครับอันนี้เป็นเนื้อเยื่อเจริญส่วนปลายที่บริเวณรากหรือเรียกว่า rootapical meristem นะถ้าเป็นเนื้อเยื่อเจริญส่วนปลายที่รากจะเรียกว่า root apical meristem ถ้าเป็นเนื้อเยื่อเจริญส่วนปลายที่ยอดเราจะเรียกว่าเป็น shoot นะ shoot แปลว่ายอดนะ shoot apical meristem เนาะอันนี้เนื้อเยื่อเจริญส่วนปลายชนิดแรกชนิดที่2ครับคือเนื้อเยื่อเจริญส่วนปลายทางด้านข้างเรียกว่า lateral meristem ก็ได้ lateral แปลว่าด้านข้างหรือจะเรียกว่าแคมเบียมก็ได้ส่วนใหญ่เขาจะเรียกว่าแคมเบียมมากกว่าเนาะอันนี้เป็นเนื้อเยื่อเจริญที่เป็นวงอยู่รอบลำต้นเลยชื่อบอกอยู่ด้านข้างเนาะหน้าที่ก็คือแบ่งเซลล์ให้เจริญออกไปด้านข้างทำให้ลำต้นอ้วนขึ้นเรื่อยๆนะครับเนื้อเยื่อเจริญส่วนปลายเนื้อเยื่อเจริญด้านข้างเนี่ยครับหรือแคมเบียมเนี่ยส่วนใหญ่มักจะอยู่กับท่อลำเลียงเนาะในพืชใบเลี้ยงคู่นะครับอันนี้เดี๋ยวเราได้เรียนถัดไปแน่ๆแหละแต่พี่เอามาบอกให้เรารู้ก่อนสมมุติเราตัดลำต้นไปยังคู่มาแล้วส่องดูเนี่ยเราจะเห็นมัดท่อลำเลียงอยู่อย่างนี้เนาะเจ้าเนื้อเยื่อเจริญด้านข้างนะครับหรือแคมเบียมเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้เลยผ่าครึ่งท่อผ่าครึ่งมัดท่อลำเลียงวนไปรอบลำต้นครับตรงนี้ในเมื่อเป็นแคมเบียมที่อยู่กับมัดท่อลำเลียงท่อลำเลียงเนี่ยเราเรียกว่าวาสคูล่าบันเดิลมัดท่อลำเลียง
ั้นแคมเบียมหรือเนื้อเยื่อเจริญส่วนข้างด้านข้างที่อยู่กับท่อลำเลียงเราเรียกว่าวาสคูล่าแคมเบียมนะครับหน้าที่ของมันคืออะไรมันก็จะแบ่งเซลล์ออกไป2ฝั่งอย่างนี้นะครับพอแบ่งเซลล์ไป2ฝั่งปุ๊บทำให้ลำต้นเป็นไงครับขยายตัวนั่นเองนะครับโอเคเนาะแล้วก็จริงๆแล้วมีเนื้อเยื่อเจริญด้านข้างอีกอันนึงนะครับบางในพืชบางชนิดเนาะในพืชบางชนิดก็จะมีอยู่ถัดออกมาตรงนี้นะครับส่วนสีชมพูเนี่ยจะเรียกเป็นคอร์กแคมเบียมคือเป็นเนื้อเยื่อเจริญที่แบ่งตัวออกด้านข้างตรงนี้เหมือนกันเนาะแต่ว่าวาสคูล่าแคมเบียมเนี่ยแบ่งตัวเจริญออกมาทางนี้ปุ๊บมันจะมีส่วนหนึ่งที่เจริญไปเป็นเนื้อเยื่อท่อลำเลียงเพิ่มเติมเนาะส่วนสีชมพูเนี่ยเป็นคอร์กแคมเบียมคอร์กคือเปลือกไม้นั้นส่วนนี้เจริญออกมาก็คือทำหน้าที่เป็นเปลือกไม้แทนประมาณนี้นะครับนี่คือเนื้อเยื่อเจริญด้านข้างนะครับเรียกว่าแคมเบียมหรือ lateral meristem แต่คนนิยมเรียกแคมเบียมมากกว่านะครับทีนี้เนี่ยแคมเบียมเนี่ยพบในพืชใบเลี้ยงคู่ได้ทั่วไปครับแต่พืชใบเลี้ยงเดี่ยวส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยพบนะครับจะมีข้อยกเว้นแค่บางชนิดที่พบก็คือเป็นพวกพืชใบเลี้ยงเดี่ยวที่เรียกว่าหมากผู้หมากเมียกับจันผาพวกนี้เป็นพวกพืชใบเลี้ยงเดี่ยวหรือใบเลี้ยงเดี่ยวเรียกว่าโมโนคอตเนาะใบเลี้ยงเดี่ยวที่มีการขยายขนาดลำต้นหรือว่ามีเนื้อไม้เนาะแต่ถ้าพืชใบเลี้ยงเดี่ยวทั่วไปพวกข้าวข้าวโพดหรือว่าไผ่พวกนี้ไม่มีนะไม่มีแคมเบียมนะครับอย่างที่บอกไปเมื่อกี้เนาะมีวาสคูล่าแคมเบียมอยู่ติดกับท่อลำเลียงแบ่งเซลล์ได้เป็นท่อลำเลียงเนาะแล้วก็มีคอร์กแคมเบียมติดกับเนื้อเยื่อเจริญเปลือกไม้เปลือกไม้หรือคอร์กนะครับแบ่งเซลล์ก็ได้เปลือกไม้และเนื้อเยื่ออื่นๆเนาะเนื้อเยื่อเจริญชนิดสุดท้ายนะครับคือเนื้อเยื่อเจริญเหนือข้อหรือว่า intercalary meristem inter คือระหว่างเนาะงั้นพอจะเดาได้ว่ามันต้องอยู่ระหว่างข้อนะครับตรงนี้เนี่ยในพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะพบในพืชใบเลี้ยงเดี่ยวมันจะอยู่ระหว่างข้อของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวรู้จักข้อปล้องไหมในพืชใบเลี้ยงเดี่ยวน้องนึกถึงไผ่ก็ได้ต้นไผ่สมมติน้องเอาไผ่มาเนี่ยน้องอาจจะเห็นตรงนี้บ้างคือที่นูนๆออกมาเนี่ยเราจะเรียกเป็นข้อนะครับแล้วบริเวณระหว่างข้อ2ข้อเนี่ยเราเรียกว่าเป็นปล้องใช่มั้ยงั้นเนื้อเยื่อเจริญเหนือข้อเนี่ยคือเป็นเนื้อเยื่อเจริญที่อยู่แถบๆนี้ซึ่งเอาจริงๆตรงนี้ก็มีบ้างนะครับอยู่ระหว่างตรงนี้งั้นหน้าที่ของมันคือแบ่งเซลล์ไปพอแบ่งเซลล์ปุ๊บเกิดอะไรขึ้นครับความยาวของปล้องก็ทําไงความยาวของปล้องก็ยาวขึ้นพอความยาวปล้องยาวขึ้นก็ทําให้ต้นสูงขึ้นนั่นเองนะครับดังนั้นอันนี้เนี่ยเป็นเนื้อเยื่อเจริญที่พบในพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะครับคือเนื้อเยื่อเจริญเหนือข้อหรือ intercalary meristem เนื้อเยื่อชนิดต่อมาครับคือเนื้อเยื่อถาวรเนื้อเยื่อถาวรนะครับคือเนื้อเยื่อที่เปลี่ยนแปลงมาจากเนื้อเยื่อเจริญอีกทีนึงนะครับอันนี้เรียกว่า permanent นะ permanent เหมือนปากกาที่เขียนแล้วลบไม่ได้เนาะแปลว่าถาวรนั้น permanent tissue เปลี่ยนมาจากเนื้อเยื่อเจริญนะครับโดยเซลล์ในเนื้อถาวรคุณสมบัติของมันคือโตเต็มที่แล้วนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงไปทำหน้าที่เฉพาะอย่างนะครับเรียกว่า differentiation ไปแล้วนะครับจึงไม่สามารถแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสเหมือนในเนื้อเยื่อเจริญนะครับโดยเป็นเนื้อเยื่อถาวรเนี่ยเช่นสมมติว่าเรามีเนื้อเยื่อเจริญอยู่บริเวณปลายรากนะครับเนื้อเยื่อเจริญตรงเนี้ยเวลามันเกิดการแบ่งตัวให้ยาวขึ้นเนี่ยรากมันจะเป็นเนื้อเยื่อเจริญทั้งรากเลยก็คงไม่ได้ถูกไหมต้องมีส่วนที่ทำหน้าที่เป็นท่อลำเลียงส่วนที่ทำหน้าที่สะสมอาหารดังนั้นเนื้อเยื่อเจริญส่วนหนึ่งก็จะต้องถูกเปลี่ยนไปเป็นเนื้อเยื่อถาวรนะครับเพื่อที่จะทำหน้าที่ให้พืชเนี่ยสามารถทำงานได้นะครับเนื้อเยื่อเจริญเนี่ยเปลี่ยนเป็นเนื้อเยื่อถาวรถามว่าเนื้อเยื่อถาวรมีอะไรบ้างมาดูกันครับชนิดแรกเรียกเดอร์มิสแปลว่าผิวเอพินี่คืออยู่ด้านบนงั้นอันนี้คือเป็นเนื้อเยื่อที่อยู่เป็นผิวนอกสุดเลยครับอยู่ด้านนอกสุดนะเอพิเดอร์มิสเนี่ยคอยป้องกันเนื้อเยื่อที่อยู่ด้านในครับหน้าที่หลักของมันคือป้องกันเนื้อเยื่อที่อยู่ด้านในเนาะส่วนใหญ่ครับประกอบด้วยเซลล์ผิวหรือepidermal cell นะครับepidermal cell ซึ่งเซลล์ผิวเนี่ยจะมีเพียงชั้นเดียวนะครับแล้วก็อาจจะมีเซลล์คุมหรือว่ากาดเซลล์อยู่เซลล์คุมนี้เนี่ย
จำได้ไหมเคยเรียนมาอยู่แล้วตั้งแต่ประถมแล้วเซลล์คุมนี้ควบคุมการเปิดปิดของปากใบถูกไหมคุมการเปิดปิดปากใบปากใบหรือเรียกว่าอะไรครับปากใบเรียกว่าโซมาต้านะครับงั้นเซลล์ไม่ใช่เซลล์ผิวเนื้อเยื่อบุผิวหรือเอพิเดอร์มิสนะครับมีส่วนประกอบหลัก2อันคือเซลล์ผิวกับเซลล์คุมนะครับเซลล์ผิวเป็นยังไงเซลล์ผิวเนี่ยครับการเรียงตัวของเขาต้องแนบชิดติดกันเพื่อที่จะป้องกันเซลล์ป้องกันร่างกายพืชทั้งหมดนะครับโดยเซลล์ผิวเนี่ยไม่มีผนังเซลล์ทุติยภูมิแปลว่าเป็นเซลล์ที่มีชีวิตอยู่ถูกไหมเพราะว่าไม่มีเซลล์ไม่มีผนังเซลล์ทุติยภูมิแล้วก็เซลล์ผิวเนี่ยจะไม่มีคลอโรพลาสต์นะครับมีสารคิวตินเนาะคิวตินเนี่ยเป็นสารที่ป้องกันน้ำได้ระดับหนึ่งนะครับแล้วคิวตินเนี่ยถ้าเคลือบผนังเซลล์ส่วนด้านนอกนะครับที่ติดไว้กับสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะลดการสูญเสียน้ำได้นะครับงั้นเวลาเรามองใบพืชเนาะบางใบเนาะก็จะเห็นว่ามันดูเหมือนมันหน่อยวาวาวสะท้อนแสงได้อันเนี้ยเป็นผลจากคิวตินที่มาเคลือบนะครับใบพืชบางใบอ่ะเนาะที่มันบางต้นที่มันอยู่ในที่ที่แดดจ้าๆหน่อยนะครับงั้นจะเห็นได้ว่าเซลล์ผิวเป็นไงยังติดกันหมดเลยเนาะแล้วก็มีนิวเคลียสมีผนังเซลล์ชั้นเดียวนะครับส่วนตรงนี้พวกนี้คืออะไรครับพวกนี้คือเซลล์คุมนะครับเซลล์คุมเดี๋ยวว่ากันทีหลังแต่ว่าเซลล์ผิวเนี่ยเขาสามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้อีกนิดนึงนะครับบางเซลล์เนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็นขนได้ครับขนเรียกว่าแฮร์หรือไตรโครมขนเนี่ยมีหน้าที่หลายอย่างนะครับหน้าที่ของขนที่ช่วยพืชเนี่ยมีหลายอย่างครับขนเรียกว่าไตรโครมแล้วกันบางอันนะสามารถลดการคายน้ำได้โดยถ้าเป็นขนที่อยู่บริเวณปากใบเนาะก็จะทำให้การคายน้ำเป็นไปได้ยากขึ้นนะครับหรือบางอันเนี่ยช่วยป้องกันผู้ล่าได้ผู้ล่าในที่หมายถึงสัตว์กินพืชเนาะสัตว์กินพืชบางทีถ้าพืชบางชนิดชนิดไหนมีขนเยอะๆน้องจับดูเนี่ยมันอาจจะทำให้สัตว์กินพืชที่กินเข้าไปเนี่ยจะรู้สึกคันๆเนาะหรือว่าจะระคายเคืองอะไรก็ว่าไปนะก็ทำให้สัตว์ไม่ค่อยมากินพืชชนิดนั้นนะครับก็เป็นการปรับตัวของพืชนะครับไตรโครมแล้วก็เซลล์ผิวที่รากนะครับอาจจะแปลงเป็นขนรากหรือรูทแฮร์ก็ได้ครับขนรากเนี่ยหน้าที่คืออะไรครับหน้าที่หลักของมันเลยคือช่วยเพิ่มพื้นที่ผิวในการดูดน้ำและแร่ธาตุนะครับพื้นที่ผิวเนี่ยมีความสำคัญเนาะยิ่งมีพื้นที่ผิวมากก็ยิ่งมีอัตราการดูดน้ำและแร่ธาตุเข้าสู่ต้นพืชได้เยอะนะครับดังนั้นการมีขนรากก็จะเป็นการเพิ่มพื้นที่ผิวได้นึกภาพเนาะอารมณ์คล้ายๆเหมือนพวกไมโครวิลไลน์ในลำไส้คนน่ะนึกออกปะมีไมโครวิลไลน์ก็ทำให้มีพื้นที่ผิวในการดูดซึมอาหารได้มากอันนี้ก็เช่นการมีขนรากก็เป็นการช่วยเพิ่มพื้นที่ผิวในการดูดซึมอาหารและน้ำก็ทำให้มีการดูดซึมน้ำและแร่ธาตุได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้คือเซลล์ผิวหรือ epidermal cell นะครับสะกดนี้นะ epidermal cell เราจะไม่เรียกว่า epidermis cell นะเพราะอันนี้พวกนี้คือเป็นหลักภาษา epidermal ทำให้เป็นลงท้ายด้วย al อย่างเงี้ยมันเป็น adjective ไปขยาย noun คือ cell นะครับ epidermis เป็น noun อยู่แล้วเป็นเรื่องภาษาเล็กๆน้อยๆนะอีกเซลล์นึงที่อยู่ในเนื้อเยื่อ epidermis เนี่ยคือเซลล์คุมนะครับหรือว่า guard cell เซลล์คุมเนี่ยลักษณะเขาจะเป็นเมล็ดถั่วเนาะอยู่เป็นคู่ในรูปก็ประมาณนี้หรือบางคนเขาจะเอาจะเป็นรูปดัมเบลหน่อยเนาะอยู่ตรงกลางเนาะมีปากใบอยู่ตรงกลางเนาะช่องว่างตรงกลางคือปากใบถ้าเราวาดรูปก็อาจจะประมาณนี้เนี่ยประมาณนี้ก็ได้เป็นเซลล์คุมนะครับเป็นถั่วเนาะลักษณะเหมือนถั่วตรงกลางเนี่ยคือปากใบหรือสมมติว่าพอซึ่งเซลล์คุมตรงนี้เนี่ยจะมีคลอโรพลาสต์อยู่ด้วยนะครับเซลล์คุมมีคลอโรพลาสต์เพื่อที่จะสามารถ
มีประโยชน์ต่อการควบคุมการเปิดปิดของปากใบได้ง่ายขึ้นนะครับแต่เซลล์ผิวไม่มีคลอโรพาสต์เนาะแล้วก็เซลล์คุมเนี่ยมักจะเจอที่เอพิเดอร์มิสบริเวณใบนะครับบริเวณเอพิเดอร์มิสบริเวณอื่นเช่นเอพิเดอร์มิสบริเวณลำต้นก็ไม่ค่อยจะมีเซลล์คุมสักเท่าไหร่เนาะส่วนใหญ่จะอยู่ที่ใบครับอันนี้อย่างนี้คือปากใบเปิดแต่ถ้าปากใบปิดมันก็จะชนกันตรงๆนี้เลยนั้นมันมีการควบคุมการเปิดปิดปากใบได้ควบคุมยังไงเดี๋ยวเราจะได้เรียนกันต่อไปนะครับฉะนั้นนี่คือเรื่องเกี่ยวกับเนื้อเยื่อบุผิวหรือเอพิเดอร์มิสเป็นเนื้อเยื่อถาวรชนิดแรกเนื้อเยื่อถาวรชนิดต่อไปครับเรียกว่าพาเรนไคมานะครับภาษาไทยบางคนก็จะเขียนว่าเป็นพาเรนคิมาก็มีนะแต่บางคนพาเรนไคมาอะไรประมาณนี้อ่ะพาเรนไคมาครับเป็นเนื้อเยื่อที่พบอยู่ทั่วไปในบริเวณต่างๆของพืชนะถ้าเราเอาพืชมาตัดทักตามขวาหรือเรามาส่องตามกล้องจุลทรรศน์ถ้าเราระบุไม่ได้ว่าเป็นเซลล์ชนิดอื่นโอกาสที่เป็นพาเรนไคมาสูงนะครับก็คืออยู่ทั่วไปอยู่มองไปตรงไหนก็เจอนะครับเซลล์เนี่ยจะเรียกว่าเป็นพาเรนไคมาเซลล์นะครับซึ่งพาเรนไคมาเนี่ยเป็นกลุ่มเซลล์ที่ไม่มีผนังเซลล์ทุติยภูมิดังนั้นถ้าไม่มีผนังเซลล์ทุติยภูมิแปลว่ามันก็ยังมีชีวิตอยู่นั่นเองนะครับลักษณะของมันครับค่อนข้างกลมนะแล้วก็สะสมสารอาหารนะครับนั้นมันอยู่กลมๆอย่างนี้นั้นเวลามันอยู่กลมๆเนี่ยมันจะมีช่องว่างระหว่างเซลล์หรือ intercellular space inter คือระหว่าง cellular คือเซลล์ถูกไหม intercellular space คือช่องว่างระหว่างเซลล์อย่างเช่นดูๆเนี่ยคือเซลล์หนึ่งของมันเนาะตรงนี้ก็อีกเซลล์หนึ่งนี่อีกเซลล์หนึ่งนี่ก็อีกเซลล์หนึ่งนั้นเจ้า intercellular space หรือช่องว่างระหว่างเซลล์นะครับก็คือตรงนี้เนี่ยแหละ intercellular space แล้วก็นี่คือเซลล์มันเซลล์นึงเห็นว่าเซลล์มันมีลักษณะค่อนข้างกลมถูกไหมแล้วก็ใหญ่หน่อยมีหน้าที่ที่หลากหลายเช่นสะสมอาหารสังเคราะห์ด้วยแสงนะครับสะสมสารก็ได้สารต่างๆเนาะถ้าสังเคราะห์ด้วยแสงก็จะมีคลอโรพาสต์อยู่ในเซลล์แต่ถ้ามันไม่ได้สังเคราะห์ด้วยแสงอาจจะมีหรือไม่มีคลอโรพาสต์นะแต่ถ้าเป็นพาเรนไคมาที่มีการสังเคราะห์ด้วยแสงนะครับกลุ่มนี้จะมีคลอโรพาสต์นะครับจะเรียกเป็นชื่ออีกชื่อหนึ่งก็ได้ว่าเป็นคลอเรนไคมานะครับก็คือเป็นพาเรนไคมาที่มีคลอโรพาสต์นั่นแหละนะครับเรียกคลอเรนไคมาคลอโรเนี่ยแปลว่าเขียวเนาะนั้นคลอเรนไคมาคือเป็นเซลล์พาเรนไคมาที่เขียวๆนะเนื้อเยื่อถาวรตัวถัดมาคือคอลเลนไคมาระวังให้ดีนะคอลเลนไคมาไม่เท่ากับคลอเรนไคมานะไม่เหมือนกันเนาะคลอเรนไคมาเนี่ยคือพาเรนไคมาที่มีคลอโรพาสต์เนาะแต่ถ้าเป็นคอลเลนไคมาคนละอย่างกันครับดูกันว่าคอลเลนไคมาเนี่ยคืออะไรคอลเลนไคมาครับคือเป็นเนื้อเยื่อที่มักจะพบใต้เอพิเดอร์มิสบริเวณที่มีความแข็งกว่าบริเวณอื่นนะครับเช่นบริเวณไหนครับคือพวกก้านใบเส้นกลางใบนะครับหน้าที่ของมันแน่ๆเจอบริเวณที่มันแข็งกว่าบริเวณอื่นหน้าที่มันก็ต้องช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่โครงสร้างพืชนะครับดังนั้นผนังเซลล์ของมันก็จะต้องหนาหน่อยแต่ยังเป็นผนังเซลล์ปฐมภูมิอยู่นะครับคือยังเป็น primary cell wall อยู่ดังนั้นถ้าเป็นผนังเซลล์ปฐมภูมิอย่างเดียวจึงยังมีชีวิตอยู่นะครับแต่ว่าผนังเซลล์ปฐมภูมิของมันอ่ะจะมีความพิเศษคือว่ามันจะหนามีความหนาที่บริเวณขอบมุมของเซลล์นะครับนอกนั้นหน้าตาคล้ายกับพาเรนไคมาหมดเลยนะครับเห็นได้ว่าหน้าตาของเซลล์เนี่ยคล้ายพาเรนไคมาเนาะคือกลมๆหน่อยนะกลมๆหน่อยแต่ว่าก็จะเห็นอะไรที่มันหนาๆขึ้นมานิดนึงตรงขอบตรงมุมพวกนี้นะครับบางทีถ้าเราเอาไปส่องดูใต้กล้องจุลทรรศน์ก็จะเห็นภาพที่มันจะออกเป็นแนวแบบสีวาวๆนิดนึงนะครับแต่นี่คือลักษณะของคลอเรนไคมาเนาะถ้าคลอเรนไคมานั่นคือพาเรนไคมาที่มีคลอโรพาสต์ถ้าเป็นอันนี้เรียกคลอเรนไคมานะครับอยู่ตามเอพิเดอร์มิสที่แข็งๆแล้วกั้นใบช่วยเสริมความแข็งแรงได้ในระดับหนึ่งโอเคเนื้อเยื่อถาวรแบบถัดมาครับคือสเคลเรนไคมาสเคลเรนไคมาครับ
เป็นเซลล์ที่มีทั้งผนังเซลล์ปฐมภูมิและผนังเซลล์ทุติยภูมินะครับมันไม่มีเซลล์ไหนที่มีผนังเซลล์ทุติยภูมิอย่างเดียวโดยไม่มีผนังเซลล์ปฐมภูมินะใช่ปะผนังเซลล์ปฐมภูมิมีทุกเซลล์ใช่ปะแต่เซลล์นี้มีผนังเซลล์ทุติยภูมิด้วยงั้นถ้ามีผนังเซลล์ทุติยภูมิแปลว่าเซลล์เนี่ยโดนดินเคลือบถูกไหมพอโดนเคลือบปุ๊บน้ำผ่านเข้าออกไม่ได้นั้นเป็นสเคอเรนไคมาจึงเป็นเซลล์ที่อยู่นี่เนาะเป็นเซลล์ที่ไม่มีชีวิตแล้วนั่นเองครับจึงเป็นเซลล์ที่ตายแล้วเขียนให้ตรงนี้ก็ได้ในนี้ก็ลากมาละเป็นเซลล์ที่ตายแล้วพวกนี้คือเป็นซากของเซลล์หน้าที่ของมันครับหน้าที่ของมันคือเสริมความแข็งแรงให้กับโครงสร้างพืชนะครับเพราะผนังเซลล์ทุติยภูมิเนี่ยแข็งแรงมากนะครับดังนั้นโครงสร้างพืชบริเวณไหนที่ต้องการความแข็งแรงเป็นพิเศษก็จะมีสเคอเรนไคมาเข้าไปช่วยเพิ่มความแข็งแรงอยู่นะครับซึ่งเจ้าสเคอเรนไคมาเนี่ยเราสามารถกำแนกตามรูปร่างเซลล์ได้2ชนิดนะครับชนิดแรกครับเราจะเรียกว่าไฟเบอร์หรือเซลล์เส้นใยรูปร่างจะเรียวแล้วก็แหลมหัวแหลมท้ายนี่เป็นรูปตัดขวางแล้วถ้าเราลองดูตามยาวเนี่ยมันจะเป็นเซลล์เรียวแหลมหัวแหลมท้ายอาจจะประมาณนี้แต่จะยาวๆหน่อยนะครับแล้วตรงนี้ภาพมุมมองเนี่ยอันนี้คือมองแนวตัดเราจะเห็นภาพแบบนี้พวกนี้เวลาเอาไปมองใต้กล้องจุลทรรศน์นะครับจะเห็นสีแดงจากการย้อมสีนะมันไม่ได้มีสีแดงโดยธรรมชาตินะโอเคป่ะสีแดงเนี่ยมาจากสีย้อมส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้สีชื่อว่าซาฟรานินนะครับหรือซาฟรานินโอซัลฟานินเนี่ยจะมีสีแดงซึ่งตัวนี้จะติดกับพวกลิกนินก็คือทำให้เห็น secondary cell wall นั่นเองนะครับดังนั้นถ้าเซลล์ไหนมี secondary cell wall หรือผนังเซลล์ทุติยภูมิแล้วเราเอาไปย้อมด้วยซัลฟานินแล้วมามองใต้กล้องจุลทรรศน์เราก็จะเห็นเป็นสีแดงๆก็จะรู้ว่าเซลล์นั้นเป็นเซลล์ที่ตายแล้วนะมี secondary cell wall อยู่ก็ถ้าเป็นลักษณะนี้ก็จะเป็นเซลล์ไฟเบอร์นะครับถ้าเป็นสเคอเรลีดสเคอเรลีดคือสเคอเรนไคมาอีกชนิดหนึ่งเนาะเมื่อกี้บอกว่ามี2ชนิดเมื่อกี้มีไฟเบอร์อีกอันนึงคือสเคอเรลีดสเคอเรลีดเนี่ยรูปร่างจะไม่ยาวครับจะอ้วนๆป้อมๆซะหน่อยนะแต่ว่าก็หลากหลายอยู่พอสมควรนะครับสเคอเรลีดเนี่ยมักจะพบในเนื้อผลไม้ซะส่วนใหญ่นะครับที่สักๆหน่อยครับเช่นสาลี่มีอะไรกันฝรั่งก็ได้พวกนี้นะครับกินเข้าไปแล้วสักๆแอปเปิ้ลอย่างเงี้ยได้นะไฟเบอร์เมื่อกี้ไม่ได้พูดไฟเบอร์เจอไหนไฟเบอร์ส่วนใหญ่จะเจอในพวกที่เป็นเนื้อไม้หรือมัดท่อลำเลียงที่ต้องการความแข็งแรงหน่อยก็จะมีนะครับงั้นไฟเบอร์กับสเคอเรลีดต่างเป็นเซลล์ที่ตายแล้วนะครับเพราะมี secondary cell wall อยู่นะครับช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงเพราะ secondary cell wall มีความแข็งแรงที่สูงนะครับเนื้อเยื่อถาวรถัดมาครับคือไซเลมไซเลมเนี่ยเป็นท่อลำเลียงเนาะทำหน้าที่ลำเลียงน้ำครับเป็นท่อลำเลียงน้ำซึ่งไซเลมเนี่ยไม่เหมือนกับเนื้อเยื่ออื่นๆเนาะเนื้อเยื่ออื่นๆเนี่ยคือเนื้อเยื่อหนึ่งก็มีเซลล์เดียวอย่างเซลล์อยู่ชนิดเดียวอย่างเช่นตรงนี้เนื้อเยื่อสเคอเรนไคมาก็มีเซลล์ไฟเบอร์หรือสเคอเรลีดอยู่อย่างเดียวหรือเนื้อเยื่อผิวก็มีแค่เซลล์ผิวกับเซลล์คุมซึ่งเซลล์คุมเราถือว่าเป็นเหมือนอนุพันธ์ของเซลล์ผิวอีกทีนึงเนาะเป็นชนิดย่อยๆของเซลล์ผิวอีกทีนึงหรือพาเรนไคมาก็จะมีแต่พาเรนไคมาเลยประมาณนั้นแต่ว่าถ้าเราลองดูเนื้อเยื่อไซเลมเนื้อเยื่อไซเลมเนี่ยประกอบด้วยเซลล์4ชนิดอยู่ด้วยกันดังนั้นอันนี้เขาอาจจะเรียกว่าเป็นเนื้อเยื่อเนี่ยมีเซลล์4ชนิดเรียกว่าเนื้อเยื่อเชิงประกอบก็ได้compound tissue แต่ว่าไม่ค่อยมีใครใช้คำนี้กันหรอกเนาะเอามาเสริมให้เฉยๆไซเลมมีเซลล์4ชนิดครับ4ชนิดนี้มี vessel member นะครับ tracheid ไซเลมไฟเบอร์แล้วก็ไซเลมพาเรนไคมา2เซลล์แรก vessel member กับ tracheid เนี่ย2อันนี้ทำหน้าที่เป็นท่อลำเลียงน้ำนะครับ vessel member ครับจะเป็นท่อลำเลียงเนาะที่ใหญ่พอสมควรนะครับแล้วก็เ
มีรูพุนให้น้ำผ่านได้แล้วก็มีจะมีตะแกรงคอยกรองน้ำอยู่นะครับทั้งเวสเซลและเทรคีดเนี่ยจะมีผนังเซลล์ทุติยภูมินะครับมี secondary cell wall เพราะว่าอะไรเพราะมันทำหน้าที่ในการลำเลียงน้ำนะครับดังนั้น secondary cell wall เนี่ยจะช่วยทำให้น้ำเนี่ยออกจากท่อลำเลียงนะครับแต่ว่าก็แลกมาด้วยชีวิตของมันเนาะเพราะถ้ามี secondary cell wall มันก็ตายซึ่งจริงๆแล้วไซเลนไฟเบอร์ก็มีด้วยถูกไหมมันเป็นไฟเบอร์ดังนั้นเนื้อเยื่อเนื้อไซเลมเนี่ยจะประกอบด้วยเซลล์ที่ตายแล้ว3เซลล์นะครับส่วนไซเลมพาเรนไคมามันเป็นพาเรนไคมานกก็มีชีวิตอยู่นะครับยังมีอยู่ยังมีชีวิตมันเป็นเซลล์ที่มีชีวิตชนิดเดียวของไซเลมอย่างที่บอกไปเวสเซลเมมเบอร์กับเทคิดลำเลียงน้ำงั้นเวสเซลเมมเบอร์จะเป็นท่อลำเลียงน้ำที่ใหญ่หน่อยแต่อ้วนๆป้อมๆนะครับแล้วก็มีรูนิดนึงรูนิดๆหน่อยๆแล้วก็มีตะแกรงนะว่าเป็นอย่างนี้ก็ได้นะแล้วถ้าไทขีดเนี่ยเป็นท่อลำเลียงน้ำที่ผอมเดียวเล็กประมาณนี้ถ้าเทียบกับเต้าเวสเซลเนาะแต่สองอันนี้ทำหน้าที่เหมือนกันคือลำเลียงน้ำนะครับส่วนไซเลมไฟเบอร์ก็หน้าที่เหมือนไฟเบอร์ธรรมดานะครับก็คือช่วยเสริมความแข็งแรงให้ส่วนไซเลมพาเรนไคมามันก็ทำหน้าที่เป็นพาเรนไคมาแหละก็คือบุที่ว่างตรงนั้นให้มันเต็มๆซะแล้วก็อาจจะทำหน้าที่อย่างอื่นเช่นอาจจะช่วยสะสมอาหารควบคุมการไหลของน้ำนิดๆหน่อยๆไม่มากนักนะครับอย่างน้องนี่คือไซเลมนั้นไซเลมประกอบไปด้วยเซลล์ที่ตายแล้ว3เซลล์และเซลล์ที่ยังมีชีวิต1เซลล์นะครับอย่างน้องไซเลมมีท่อลำเลียงน้ำแล้วก็ต้องมีท่อลำเลียงอาหารด้วยถูกไหมท่อลำเลียงอาหารของพืชเรียกว่าโฟเอมเนาะโฟเอมเนี่ยเป็นเนื้อเยื่อที่ลำเลียงอาหารนะเป็นท่อลำเลียงอาหารอาหารในที่คือน้ำตาลเนาะน้ำตาลที่ถูกสร้างขึ้นจากการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งน้ำตาลที่ถูกสร้างขึ้นจากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลกลูโคสถูกไหมแต่ว่าโฟเอมไม่ได้ลำเลียงกลูโคสนะน้ำตาลที่ลำเลียงในโฟเอมจะลำเลียงในรูปของซูโครสนะครับซึ่งซูโครสก็คือกลูโคสกับฟรุกโตสนะถามว่าทำไมเดี๋ยวอธิบายในหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับการลำเลียงสารแล้วกันเดี๋ยวเรียนอยู่ในบทนี้แหละหลังๆหน่อยนะครับโฟเอมลำเลียงอาหารเนาะประกอบด้วยเซลล์4ชนิดเหมือนกันแต่ว่าชนิดไม่เหมือนกันอาจจะมี4เซลล์เหมือนกันคล้ายๆกับไซเลมแหละนะครับคือมีเซลล์ชื่อว่า sieve tube member นะครับมี companion cell โฟเอมไฟเบอร์แล้วก็โฟเอมพาเรนไคมาจะเห็นว่าโฟเอมก็มีไฟเบอร์กับพาเรนไคมาเหมือนกันแต่2อันนี้ต่างกันไปนะครับสีบทิวเมมเบอร์ครับเป็นท่อลำเลียงอาหารหลักนะครับนี่อันนี้ครับท่อนี้สีบทิวเมมเบอร์เป็นท่อลำเลียงอาหารหลักคอมพาเนียนเซลล์จะอยู่ติดกับสีบทิวไปเลยนะครับถามว่าทำไมเดี๋ยวอธิบายให้ฟังสีบทิวเมมเบอร์เป็นท่อที่ทำหน้าที่ลำเลียงอาหารซึ่งทั้งสีบทิวและคอมพาเนียนนะครับเป็นเซลล์ที่ยังมีชีวิตนะคือไม่ได้มี secondary cell wall เหมือนกับพวกไซเลมพวกนั้นนะครับแล้วก็พาเรนไคมาเนี่ยมีชีวิตถามว่าทำไมต้องมีชีวิตนะครับเพราะในบางครั้งอาจจะต้องมีการใช้พลังงานด้วยในการลำเลียงสารนะนั้นเลยต้องมีชีวิตแต่ไฟเบอร์แน่ๆไฟเบอร์มี secondary cell wall อันนี้ไฟเบอร์ก็จะตายดังนั้นโฟเอมเนี่ยตาย1มีชีวิต3นะครับสีบทิวลำเลียงอาหารเนาะนอกจากลำเลียงอาหารประเด็นคือว่าเขาต้องการลำเลียงอาหารแต่ว่ามีชีวิตอยู่ถ้าเซลล์มีชีวิตแปลว่าเขาต้องมีนิวเคลียสมีไซโตพลาซึมสีบทิวก็มีเหมือนเซลล์ปกติแต่ว่าจะต่างนิดนึงคือนิวเคลียสกับไซโตพลาซึมมีพื้นที่น้อยมากๆเลยครับคือว่ามันต้องการให้พื้นที่ของเซลล์เนี่ยเป็นท่อลำเลียงอาหารเนาะดังนั้นไซโตพลาซึมก็อาจจะอยู่ขอบเซลล์เท่านั้นเองตรงกลางกรวงเอาไว้ให้ลำเลียงอาหารลำเลียงน้ำดังนั้นตัวของเซลล์สีบทิวเองเนี่ยมันไม่สามารถแทบจะไม่สามารถทำอะไรได้เลยเพราะว่าไซโตพลาซึมมีอยู่กระจึงหนึ่งเนา
นั้นมันทำอะไรเองไม่ได้นั้นมันเลยมี companion cell companion ถ้าแปลให้ตรงๆตัวเลยนะ companion แปลว่าเพื่อนหรือสหายอะไรประมาณนั้นน่ะนั้น companion cell ก็คือเซลล์เพื่อนช่วย sieve tail member ครับหน้าที่ของมันคือช่วย sieve tail member เช่นสร้าง ATP ให้อะไรประมาณนั้นนะครับเพราะว่า sieve tail member เนี่ยมีตัวของไซโทพลาซึมน้อยครับส่วนนอกนั้นโฟเลมไฟเบอร์กับพาเรนไคมาหน้าที่เหมือนเดิมครับไฟเบอร์หน้าที่ของมันคือเสริมความแข็งแรงส่วนพาเรนไคมาหน้าที่มันคืออะไรครับจะบุผิวให้มันเต็มบุไม่ใช่บุผิวบุให้มันเต็มนะครับหรือว่าสะสมสารอะไรก็ว่าไปนะครับหน้าที่จับฉายของมันนะดังนั้นไซเลมไอโฟเอมนะโฟเอมก็จะมีเซลล์4ชนิด4ทิวเมมเบอร์คอมพาเนียนเซลล์โฟเอมไฟเบอร์และโฟเอมฟาเรนไคมาเซลล์ที่ทำหน้าที่เป็นท่อลำเลียงอาหารคือ4ทิวเมมเบอร์นะครับแล้วมีคอมพาเนียนเซลล์คอยช่วยเหลืออยู่นะครับจึงเป็นเซลล์ที่มีชีวิตนะครับแล้วโฟเอมฟาเรนไคมาก็มีชีวิตไฟเบอร์ถึงจะตายนะครับเห็นว่านี่คือเรื่องเนื้อเยื่อของพืชสรุปเรื่องเนื้อเยื่อพืชกันนิดนึงเนาะที่เราเรียนไปมีอะไรบ้างครับมีเนื้อเยื่อเจริญถูกไหมกับเนื้อเยื่อถาวรเนื้อเยื่อเจริญเรียกว่าเมริสเตมมาติกทิชชูขอเรียกเขียนแค่ว่าเมริสเตมแล้วกันกับเนื้อเยื่อถาวรคือเพอร์มาเนนทิชชูเนาะเนื้อเยื่อเจริญเราแบ่งตามตำแหน่งที่พบถูกไหมครับก็มีเนื้อเยื่อเจริญส่วนปลายคือแอพิคัลเมริสเตมนะครับก็เจอที่ไหนบ้างเจอที่ยอดก็เรียกว่าชูตเอพิคัลเมริสเตมนะครับแล้วก็เจอที่รากก็เรียกว่ารูทเอพิคัลเมริสเตมเนาะแล้วก็มีเนื้อเยื่อเจริญที่อื่นอีกคือแคมเบียมแม้แคมเบียมหรือว่าเลทเทอรัลเมริสเตมคือเนื้อเยื่อเจริญด้านข้างก็แบ่งเป็นวาสคูล่าแคมเบียมเนาะกับคอร์กแคมเบียมนะครับแล้วก็แบบสุดท้ายคืออินเตอร์คาราลีเมริสเตมก็คือเนื้อเยื่อเจริญเหนือข้อเราก็เจอในพวกระหว่างข้อปล้องของพวกพืชใบเลี้ยงเดี่ยวส่วนเนื้อเยื่อถาวรต่างจากเนื้อเยื่อเจริญยังไงเนื้อเยื่อเจริญเนี่ยเป็นเนื้อเยื่อที่แบ่งเซลล์ตลอดเวลาถูกไหมไมโตซิสตลอดเวลาไมโตซิสอยู่เรื่อยๆยังไม่ได้มีหน้าที่พิเศษอะไรมากนักแต่เพอร์มาเนนต์ทิชชูนี่ก็คือไม่แบ่งเซลล์แล้วเนาะแล้วก็มีดิฟเฟอเรนเชียตdifferentiation ไปทำหน้าที่เฉพาะแล้วนะครับมีอะไรบ้าง permanent tissue ที่เราเรียนกันไปมี epidermis ถูกไหมก็คือมีเซลล์ผิวกับเซลล์คุมเนาะมีอะไรอีก parenchyma หน้าที่จับชายเยอะแยะสะสมสารสังเคราะห์ด้วยแสงก็มีถูกไหมถ้าสังเคราะห์ด้วยแสงก็เรียกคลอเรนไคม่าอีกตัวหนึ่งคลอเรนไคม่าคลอเรนไคม่านี้ช่วยอะไรครับบุเนื้อเยื่อบริเวณที่ต้องการความแข็งแรงเพิ่มขึ้นมานิดนึงเราอยู่ใต้เอพิเดอร์มิสเลยนะเป็นพวกก้านใบหรือว่าเส้นใบอะไรพวกนั้นนะครับแล้วก็มีสเกลเรนไคม่าสเกลเรนไคม่าเนี่ยอันนี้ตายแล้วถูกไหมตายไปแล้วมี secondary cell wall นะแบ่งเป็น2อันคือไฟเบอร์เซลล์ยาวๆหน่อยกับสเกอรีดเป็นเซลล์อ้วนๆสั้นๆนะครับพวกนี้มี secondary cell wall เลยตายไปแล้วนะครับแล้วก็มีพวกท่อลำเลียงนะครับมีไซเลมนะกับโฟเอมไซเลมกับโฟเอมมีอะไรบ้างไซเลมก่อนไซเลมมีเวสเซลเคลคีดแล้วก็ไฟเบอร์แล้วก็พาเรนไคม่าขอย่อนะส่วนโฟเอมมีอะไรครับโฟเอมมีสีฟทิวเมมเบอร์คอมพาเนียนเซลถูกไหม
แล้วก็ไฟเบอร์แล้วก็พาเลนไคมานะครับนี่นะครับคือเนื้อเยื่อของพืชที่เราเรียนกันไปนะครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะสู้ๆค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะ